เดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องฮามาสอิสราเอลดีกว่าเพราะว่าก็ต้องอัปเดตในทุกๆวันเนาะเพราะว่าสถานการณ์ของสงครามเนี่ยก็เปลี่ยนไปในทุกๆวันนะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะ IDF เนี่ยทางการอิสราเอลยืนยันกรานเลยนะคะเดินหน้าทำสงครามกับกองกำลังฮามาสในพื้นที่ในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องแม้จะตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากนานาชาติรวมทั้งชาติพันธมิตรเหนียวแน่นอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งเพิ่มขึ้นหลังจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA นะคะมีมติสนับสนุนจุดยืนเรียกร้องให้หยุดยิงในฉนวนกาซาทันทีเพื่อเปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ค่ะด้านนายเอลีโคเฮนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลกล่าวว่าอิสราเอลจะทำสงครามกับฮามาสต่อไปไม่ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติหรือไม่ก็ตามการหยุดยิงจะถือเป็นของขวัญต่อฮามาสรวมทั้งอนุญาตให้ฮามาสกลับมาและคุกคามชาวอิสราเอลแล้วอันนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่เขากล่าวเนาะขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูค่ะคุณผู้ชมผู้นำอิสราเอลเนี่ยเขาก็กล่าวนะคะว่าผมพูดแบบนี้ท่ามกลางความเจ็บปวดอันยิ่งใหญ่แต่ในแง่ของความกดดันจากนานาชาติด้วยแล้วไม่มีอะไรที่จะหยุดเราได้เราจะดำเนินต่อไปจนถึงที่สุดกว่าจะได้รับชัยชนะไม่มีอะไรน้อยไปกว่านั้นด้านสื่อกองทัพของอิสราเอลเปิดเผยค่ะว่าปฏิบัติการของกองกำลัง IDF และ ISA ขณะทำการจับกลุ่มผู้ก่อการร้ายหลาย10คนในโรงพยาบาลในฉนวนกาซาผู้ก่อการร้ายกว่า70คนออกจากโรงพยาบาลพร้อมกับอาวุธในมือผู้ก่อการร้ายถูกย้ายไปยังพนักงานสอบสวนภาคเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะด้านนายอิสมาอิลฮานิเยผู้นำฮามาสกล่าวว่าแผนการใดๆสำหรับฉนวนกาซาหลังจากสงครามที่ไม่เกี่ยวข้องกับฮามาสนั้นถือเป็นภาพลวงตาและว่าฮามาสพร้อมสำหรับการเจรจาที่อาจจะนำไปสู่เส้นทางทางการเมืองที่ได้รับประกันสิทธิ์ของชาวปาเลสไตน์ในการมีรัฐเอกราชโดยมีกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงค่ะรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขโดยกองกำลังฮามาสระบุนะคะว่าการโจมตีของกองทัพอิสราเอลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบได้ทั้งถนนหนทางโรงเรียนและโรงพยาบาลถูกถล่มพังยับเยินโดยเฉพาะในเมืองกาซาซิตี้ขานยูนิสและฟาร่าทางตอนใต้ของฉนวนกาซาขณะเดียวกันค่ะมีเสียงไซเรนเตือนภัยการโจมตีทางอากาศในเมืองสเตลล็อกรวมถึงหลายแห่งในพื้นที่ใกล้ฉนวนกาซาและเมืองอัดโดดติดพรมแดนทางตอนเหนือของกาซาโดยจรวดส่วนใหญ่ที่กองกำลังฮามาสยิงข้ามฝั่งมายังอิสราเอลถูกสกัดกั้นไว้ได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชม IDF เนี่ยเขาก็ได้ออกมาแถลงค่ะว่านับตั้งแต่การเจรจาหยุดยิงยุติลงฮามาสได้ยิงจรวด116ลูกจากเขตชุมชนไปยังอิสราเอลในจำนวนนั้นนะคะคุณผู้ชมจรวด38ลูกเนี่ยตกในฉนวนกาซาซึ่งเป็นอันตรายต่อพลเรือนของตัวของเขาเองด้วยค่ะกลุ่มฮามาสก็ยังคงดำเนินกิจกรรมก่อการร้ายจากเขตมนุษยธรรมซึ่งได้รับการกำหนดแล้วให้ป้องกันอันตรายต่อพลเรือนและทำให้ชีวิตของชาวกาซาตกอยู่ในอันตรายอีกนี่คือสิ่งที่ IDF กล่าวค่ะสำหรับยอดผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งนองเลือดระหว่างอิสราเอลกับฮามาสที่ปะทุขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566ค่ะคุณผู้ชมเพิ่มขึ้นนะคะ 19,800 รายเป็นเหยื่อจากเหตุฮามาสโจมตีอิสราเอล 1,200 รายและกว่า 18,600 รายนะคะเป็นเหยื่อในกาซาคือเรียกได้ว่าเสียชีวิตในกาซาอาจจะประมาณ 20,000 แล้วอะใช่ค่ะและส่วนมากที่เสียชีวิตนะคะก็เป็นเด็กแล้วก็สตรีซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีสัญญาณออกมาว่าทางด้านของกลุ่มฮามาสนั้นจะแห่มอบตัวก็ตามนะคะแต่ว่าทั่วโลกเองเนี่ยรอสัญญาณที่จะมีการยุติสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสนั่นเองค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ